ยอดนะคะขอยอดขอญาติไหมยังกรอบเหมือนเดิมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มื้อนี้นะจ๊ะทุกคนเป็นวันยุทธของหนองจูนนะจ๊ะเพื่อนมาเล่นน้ำมวยนะจ๊ะขอต้อนรับน้องจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหายหน้าหายตาไปนานมากเพิ่นก็บ่ค่อยได้มาหามวยเพิ่นเฮ็ดงานประจำเนาะจ้ะมาจ้ะแซ่บๆนํากันจ้ะเอาเลยจูนเอาเลยนะจัดไปไส้ตันกรุบๆเคยซื้อมากินแล้วชอบมันกรุบๆดีเป็นกับแก้มจิ้มกับน้ำกันจ้ะไส้ตันไม่คาวเลยของชอบน้องจูนที่เอาให้มาเด้อขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะกินกับน้องเนาะอันเดียวกันไหมคล้ายๆแต่คนละอันช่วงนี้สุรินทร์อากาศหนาวมากค่ะทุกคนฝนตกทุกวันเลยอากาศดีมากไม่มีคนให้นอนกอดเศร้ามีแต่คนโสดอยู่ด้วยกันขอยอดนะคะขอยอดขอญาติเดี๋ยวอย่างเขาปุ่นดีใส่ตาหนองตาคือพี่หมวดตำส้มตำอร่อยทุกรอบอร่อยมากชอบมากคิดถึงมากพี่เด็ดฟกพงชูรสเดี๋ยวพี่ขอซดน้ำหน่อยแบบมะเขือเทศราชินีกินง่ายมี FC เพิ่นบอกว่าให้เอาไปลวกแล้วก็เอาไปยำอยู่จ้ะแต่ว่าจูนเพิ่นมากินส้มตำแล้วจ้ะก็เลยเอามาตำก่อนหนึ่งหนาวเนาะอากาศมีลมมันหน้าหนาวเลยหนาวเร็วก็ดีนะมันร้อนนะตอนเช้าตอนเที่ยงซักผ้าไม่แห้งเลยเนี่ยซักมา3วันแล้วฝนตกทุกวันเผ็ดเหมือนเดิมแซ่บมากหมูยออุบลจังหมูยอหนังไส้ตันมีแต่ก้อนใหญ่ๆกับน้ำลำไยเนาะเพื่อสีเข้ากันแต่ว่าบ่มีหรือเปล่านะแต่ว่าบ่มีน้ำลำไยด้วยจ้ะแม่นบ่เนาะตัวนี้ไม่มีมะละกอกรอบกรอบลืมกินจนเหลือจะครึ่งชิปละพี่อ่ะชอบมากเลยจูนหนังไก่กรอบกับส้มตำป๊าบสั่งมาแบบนี้เลยหอมเริ่มหนังไก่กรอบเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจกรอบทะลุจอเอาให้น้องจูนชิมลองดูว่าจะกรอบทะลุจอไหมขอดมนิดนึงนะไม่เหม็นหืนเลยอันเนี้ยกินง่ายแกะไว้เป็นอาทิตย์ละเพราะว่าพี่กินทีละนิดไงอยู่คนเดียวยังกรอบเหมือนเดิม
ข้าวหลามแกะไว้นะกรอบทะลุจอไส้ตำกินกับส้มตำเข้ากันเนาะบางคนเนาะพี่น้องภาคใต้นะมุสลิมเพิ่นไม่กินหมูเนาะไม่กินแคบหมูนะกินกากไก่ได้เนาะแคบไก่กับส้มตำอร่อยถ้าจะสั่งที่ไหนอะพี่หมวยเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะคะเป็นแบบว่าใครอยากสนใจเนาะเข้าไปทักได้เลยเขาไปทักสอบถามเพื่อนใดด้วยจ้ะราคาน่ารักมากด้วยบอกเลยจัดไปกรอบมากเวลาไม่หนองไม่มูงก็กินสมตำน้ำมังสิมันกินแซ่บแสบด้วยจ้ะกะสิกินสดหลวดแน่จักหน่อยด้วยจ้ะขอโทษขออภัยหลายจ้ะนัวมากไส้ตันชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะเห็ดตอนยังไงมันยังเต็มปากเต็มคำแล้วจ้ะตูนมันขำถ้ากินผัดแซ่บล่าสุดต้องจูนขำพี่แล้วหนึ่งพี่กินคำใหญ่ใช่ไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมก็เห็นในทุกวันกินได้ยังไงมันแก้วต้องจูนคนเห็นว่ามันแก้วด้วยจ้ะเดี๋ยวนี้สวยขึ้นแล้วอีกไม่เจอกันเป็นเดือนแล้วโอ้ยไม่อ้วนไม่อ้วนเพิ่งเห็นงานอยู่ที่นิกนะจ๊ะมันก็แบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นนะจ๊ะร้ายกว่าเก่าเพราะว่ามันไม่เคยเอาจริงบอหรือไม่เอาเขาทำงานเก็บตังก่อนเนาะเก็บตังไปสู่ขอเขาในข่าวในข่าวแก๊งเราต้องแบบนี้เลยอาพับต้องไปขอเอาอาพับทั้งแก๊งอ่ะโหลองมึงด้วยจ้ะไผบ่เคยเอาไปตําเนาะใส่ตันแซ่บเผ็ดใช่มั้ยเผ็ดนี่คือเอาน้ํามาให้จูนแซ่บมะเขือเทศที่คือสิกินเห็นมันเบิดมะเขือเทศราชินีกินอยู่จ้ะแต่ว่ามะเขือเทศแบบไงกินเป็นบางเทื่อพี่หมวยกินเผ็ดเก่งมากพี่สวยมากเลยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าสวยมากมันเผ็ดอยู่แต่ว่ามันแบบชิวอ่ะเผ็ดชิวๆอ่ะมะเขืออ่อนๆไส้กระสือลมหนาวสดกินนี่กระถิ่นก่อน
แซ่บมากตำเองแซ่บเองหน่องบ่แม่นเราเพิ่นบ่แซ่บเด้อจ้ะเพิ่นเผ็ดเผ็ดเพิ่นกินม้วนน่ะกินเผ็ดแห้งจ้ะเดี๋ยวนี้ลืมไปไม่ได้กินเผ็ดนานหมูยออุบลอร่อยเนาะเป็นหมูยอหนังเหรอมันกระจะกุบกุบมันไม่เหมือนหมูยอทั่วไปอะแบบทั่วไปมีแต่แป้งอะคือหมูยอบนกินแล้วเขาจะหอมพริกไทยแล้วก็เหมือนประมาณว่ามีรสชาติคือเคี้ยวไปแบบเหมือนได้กินหมูอะนะจุนเผ็ดใช่ไหมไปกินหลังคลิปไหมกินน้ำก่อนขนาดจูนเผ็ดได้ไหมน้องกับสู้น้องกับสู้สู้จะแห้งเผ็ดแห้งสู้กินส้มตำคนเดียวไม่อร่อยเท่าแย่งกันกินเนาะจริงๆน้องเพิ่นเพชรจ้ะเดี๋ยวสิไปเอาน้ำให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวค่อยไปกินหลังคลิปเนาะให้จูนกินน้ำก่อนพี่ก็เริ่มเผ็ดแล้วเหมือนกันหนังไก่อร่อยมากค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะตำไส้ตันเพชรเพชรแซ่บๆเลยจ้ะตอนรับน้องสาวเนาะจ้ะโดนโดนเพิ่นจะมาเล่นน้ำมวยเนาะจ้ะจริงๆกับบ่ได้อยู่ไกลกันปานใดเนาะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานประจำมวยกับเฮ็ดงานของมวยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะถ้าใครสนใจหนังไก่ทอดนะคะหนังไก่กรอบหนังไก่กรอบเคี้ยวเพิ่นเกินห้ามใจสมชื่อจริงๆก็แอดเพจเพิ่นไปได้เนาะจ้ะเดี๋ยวมวยจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้เนาะเข้าไปสอบถามได้บอกเลยว่าราคาน่ารักมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ทานหมูกินได้เนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าค่ะถ้าใครมาคลิปนี้นะคะก็อยากให้น้องจูนมาออกอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้มวยแล้วกันน้องจูนไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ